สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเซตอัพตัวเครื่องนะครับตัวกล้องนะว่าเขามีเมนูการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับอันไหนเป็นอะไรนะอธิบายอย่างละเอียดนะครับหลังจากที่ใช้มาแล้วผมว่าโอเคนะตั้งแต่ดูมาเนี่ยกล้อง Wi-Fi ตัวเนี้ยราคาแบบโอเคที่สุดละราคาถูกที่สุดแล้วตั้งแต่ดูมานะตัวภาพเองก็คมชัดนะครับผมมีอีก1 EP นะ EP ถัดไปนะครับผมมีไปเทสเป็นไฟล์วิดีโอจากกล้องเลยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากได้นะกล้องตัวนี้นะผมมีเป็นลิงก์อะไรนะเขาเรียกอะไรนะมีเป็นโค้ดพิเศษนะครับของแอปส้มนะก็เอาไปใช้ลดอีก50 บาทนะครับอยู่ใต้คลิปนะลองกดเข้าไปดูกันนะครับอ่ะครับเรามาติดตามกันได้เลยครับว่าตัวกล้องตั้งค่ากันยังไงนะครับว่ากล้องตั้งค่ายังไงนะมันจะมีอะไรบ้างนะในปุ่มตั้งค่านะครับด้านขวามี4เม็ดด้านบนก็คือเลื่อนขึ้นด้านล่างสุดคือเลื่อนลงนะครับอันที่2คือเมนูนะส่วนอันที่3คือปุ่มโอเคหรือปุ่มกดบันทึกนะครับให้เรากดหยุดบันทึกก่อนนะถ้าไม่กดหยุดบันทึกมันจะทําอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยถ้ามันยังเป็นตัวแดงวิ่งอยู่นะมันจะกดอะไรไม่ได้เห็นมั้ยเห็นนิ้วโป้งมั้ยผมกดหยุดบันทึกนะครับกดเมนูนะครับกดเข้าไป1ทีมองเห็นไหมตัวมันน้อยเหลือเกินปิดบันทึกวิดีโอก็คือปิดเครื่องแล้วมันคือหลับเครื่องแล้วหน่วงอีกกี่วินะอันนี้เขาบอกหน่วง5วินะความละเอียดวิดีโอ 1080p นะครับอย่างที่เขาบอกนะไฟล์เป็น Full HD แท้นะกดเข้าไปดูนะครับมี 1080p กับ 720p นะครับให้เราเลือกเป็น 1080p นะครับเสียงเตือนเปิดไว้นี่เห็นไหมเขาบอกเปิดไว้ระดับเสียงความดังของเสียงลำโพงของเครื่องบันทึกเสียงไหมเปิดไว้นะครับตั้งเวลากดเข้าไปดูตั้งเวลากดขึ้น22เดือนนี้เดือนอะไรเดือน10วันนี้วันที่2ตอนนี้กี่โมงแล้วดูนาฬิกาสิ21 22นะครับ21เดี๋ยวนะกดผิดครับดันไปกดเลื่อนเอาใหม่21กดลงนะ22ตอนนี้น่าจะ23แล้วกดค้างไม่ได้นะกดค้างแล้วมันก็จะวิ่งลงเอา23แล้วกันตกลงมันจะออกมาด้านนอกนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดแล้วแต่เรามีไหมนี่เห็นไหมเพียบนะเผื่อใครเผื่อจริงๆแล้วปกติแล้วผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ไม่ถนัดเรากดเป็นภาษาไทยนี่แหละดีแล้ว อันนี้โอเคนะตัวหนังสือภาษาไทยค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวผมจะตั้งภาษาอังกฤษดูซิเป็นยังไงโอเคนะครับไซส์ไล่ๆกันนะขอเป็นภาษาไทยแล้วกันโอเคต่อไปนะครับแสงกระพริบ50 เฮิรตซ์นะคือน่าจะเป็นความถี่ของหน้าจอนะอันนี้ไม่เดี๋ยวขอหาข้อมูลทีนึงอยากรู้เหมือนกันติดไว้ก่อนเรื่องเฮิร์ตเนี่ยเรื่อง50เฮิร์ต60เฮิร์ตเนี่ยเดี๋ยวขอหาข้อมูลต่อไปนะครับระบบพักหน้าจอนี่วันนี้มีลูกค้าหน้าร้านนะพี่ทำไมกล้องจอมันดับบ่อยจังเลยอ่ะกล้องบันทึกไหมเขาเปิดระบบพักหน้าจอไว้นะครับเนี่ยถ้าเราตั้งไว้30วิกล้องมันจะติด30วินะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะคุยให้ได้30วินะถ้าเราตั้ง30วิอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปหน้านอกก่อนนะให้มันเป็นหน้าปกติเลยถ้าเราไม่ทำอะไร30วินะจอมันจะดับเดี๋ยวเราจะคุยกันให้ได้30วิตอนนี้29 30 31นะวันนี้มีลูกค้าบอกพี่แล้วจอมันดับอ่ะมันจะบันทึกไหมแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะบันทึกไม่บันทึกก็สั่งมันเปิดก็แค่นั้นก็จบจริงไหม ผมก็พี่ก็กดเปิดสิครับไม่ต้องไปใช้ระบบบันทึกมาพักหน้าจอเขาเลยถามว่าพักหน้าจอเพื่ออะไรถ้าพักหน้าจอแล้วอ่ะพูดง่ายๆนะครับตัวกล้องอ่ะมันจะทำงานได้ก็เหมือนกับเราปิดจอทีวีอ่ะเนี่ยพักหน้าจอแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยครบ30วิจอมันดับตอนนี้กล้องยังทำงานอยู่นะครับเห็นไหมไฟมันติดอยู่นะผมจะกดปุ่มอะไรก็ได้กล้องมันจะติดขึ้นมาเห็นไหมครับประมาณนี้นะอันนี้คือพักหน้าจอนะโอเคกดเข้าไปครับแล้วเราปิดไว้ก่อนเพราะเราไม่ต้องการให้มันพัก G sensor อันนี้คือระบบบล็อกไฟล์นะก็
ก็ถ้าเราดับเครื่องไว้แล้วเราเปิดไว้เงี้ยเวลารถกระแทกมันก็จะติดขึ้นมาหรือว่าเวลารถมันวิ่งอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยที่สั่งล็อกกับฟ้าล็อกอะไรนะล็อกอะล็อกอะไรนะล็อกเดอะวิดีโอเงี้ยนะมันก็จะล็อกไฟล์นั้นไว้นะครับใส่กุญแจไว้แล้วมันจะไม่หายนะแล้วทีเนี้ยมันก็จะทำให้เมมเต็มส่วนมากเวลาผมติดให้ลูกค้านะครับผมจะแนะนำให้ปิดนะเพราะว่าลูกค้าผมบอกว่าให้ฟอร์แมตไม่ค่อยฟอร์แมตหรอกแต่ถ้าใครฟอร์แมตบ่อยๆเนี้ยเปิดไว้ก็ได้โอเคต่อไปโหมดจอดรถโหมดจอดรถคืออะไรอ่ะโหมดจอดรถน่าจะมี motion detect นะอย่างที่บอกอ่ะที่เขาบอกว่ามีทีแรกนะเดี๋ยวผมมาอธิบายซ้ำให้ทีนึงตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับบางทีอ่ะตัวกล้องมันจะมีระบบที่ไม่บันทึกนะแล้วตรวจจับการเคลื่อนไหวถ้ามีการเคลื่อนไหวก็จะบันทึกนะครับแต่ว่าผมแนะนำให้ปิดไว้ให้มันบันทึกตลอดอ่ะดีละรีเซ็ตนี่ก็คือรีเซ็ตค่าเครื่องนะครับเวลาเราตั้งอะไรขึ้นมานะ Wi-Fi ตอนนี้เปิดไว้เขาก็จะบอกตัวเครื่องนะครับว่าเครื่องชื่ออะไรพาสเวิร์ดอะไรนะครับเปิดทิ้งไว้นี่แหละ Format Card กดเข้ามาดูซินี่ครับมีแค่ใช่กับไม่ใช่นะแนะนำนะครับว่า Format Card ควรจะ Format สัก1เดือนสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะแต่อย่างที่ผมอ่ะผมก็จะพูดทุกครั้งเลยผมอ่ะฟอร์แมตเมื่อนึกได้พอนึกได้ปุ๊บกดฟอร์แมตก่อนหรือเราจะเดินทางไกลเราจะกดฟอร์แมตนะครับอันนี้ขออนุญาตยังไม่ฟอร์แมตนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องการใช้ไฟล์เขาเตือนออกนอกเลนปิดเปิดนะครับกดเป็นปิดเป็นเปิดไม่ได้มีตั้งค่าอะไรนะแต่ว่ามันจะมีการตั้งอยู่ตรงนี้เตือนการปะทะด้านหน้าก็คือระวังเวลาเราวิ่งเข้าใกล้ๆอ่ะแล้วมันจะมีเตือนทีนี้เขาจะมีตั้งระยะเนี่ยครับตั้งระยะทั้งออกนอกเลนทั้งด้านหน้านะเรากดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีเห็นไหมเขาบอกว่า please okay to start นะกดเข้าไปทีหนึ่งเห็นไหมเขาจะมีเส้นบอกเดี๋ยวอันนี้เราจะต้องไปตั้งบนรถนะเนี่ย calibrate นะ LDWS calibrate process นะครับพอกดอีกปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าMove red line in move red line to enter อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย action point by left right key ก็คือพูดง่ายๆเอาเส้นเนี่ยเราเอาเส้นแดงให้อยู่กึ่งกลางนะครับตอนแรกที่เป็นเส้นแนวตั้งนะแนวนอนเนี่ยเราก็คือเอาระยะที่มีอะไรเข้ามาแล้วรถจะร้องนะครับอันนี้คือระยะเลนนะเลนซ้ายเลนขวานะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเดี๋ยวเอาเนี้ยเดี๋ยวเราขอขึ้นไปเล่นกันบนรถนะเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะนะเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนึงว่าเล่นบนรถทำอะไรได้บ้างยังไงบ้างcalibrateยังไงนะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแรกก็เฟี้ยวอ่ะหลังๆมาแบบเดี๋ยวมันร้องนะอันนี้แอปพลิเคชันนะครับกดเข้าไปปุ๊บจะมี QR code ขึ้นมาเห็นไหมเดี๋ยวเราจะลองเอาโทรศัพท์นะสแกนดูนะครับว่ามันจะเป็นแอปไหนนะฮึบนี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นิดนึงติดมือครับนะเอาไกลหน่อยอ่ะขอจอโทรศัพท์นะฮึบโอเคนะครับเปิดแอปชื่อรถแคมนะครับเดี๋ยวเราจะโหลดทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูบนรถกันอีกทีนะโอเคก็วิธีการตั้งค่าก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องเดนโก้ตัวนี้นะไหนๆก็ไหนๆละมาถึงนี่ละอนุญาตระหว่างใช้แอปนะครับเพิ่มตัวบันทึกงี้รถแคมต้องการที่จะค้นหาและเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับตกลงเชื่อมต่อกล้องไม่เจอนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตกับเขานะทีนี้เราอย่างนี้ก่อนเรากดออกมาก่อนนี้เราไม่ได้ใช้เครื่องนี้นานเดี๋ยวนะนี่กดค้างกดค้างหา Wi-Fi นะครับตั้งค่าดูซิเขาจะมีชื่อแปลกๆนี่ Denko นี่รหัสเมื่อกี้เราดูไว้จำได้ใช่ไหม1ถึง8แต่ว่านี่บันทึกแล้วแปลว่าผมเอาเครื่อง iPhone 11อะครับต่อก่อนนะมันจำ Wi-Fi เบอร์เดียวกันรหัส1ถึง8นะโอเคกดกลับมานะครับทีนี้เรากลับมาที่แอปนะกรุณาอะไรนะไม่เป็นไรเราต้องการเข้าแอปอย่างเดียวเชื่อมต่อกล้องแล้วนะครับผมตั้งกล้องขึ้นก่อน
เพราะเดี๋ยวภาพจากกล้องมันก็จะมาโผล่ที่เครื่องที่หน้าจอมาละเห็นไหมเป็นภาพเดียวกันเราสามารถเราไม่ใช่ใช้คำว่าสามารถดิข้อดีผ่านแอปอย่างนี้ก็คือเราสามารถดึงวิดีโอได้ดึงวิดีโอผ่านโทรศัพท์ได้เลยเห็นไหมเราไม่ต้องไปคอยดึงมงดึงเมมอะไรออกให้มันวุ่นวายเห็นไหมครับเนี่ยตอนที่เราถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยเทคกับพิกเจอร์เมื่อกี้เพียบเลยเห็นไหมเทคกับพิกเจอร์เนี่ยรูปวนรูปวิดีโอนะเขามีคำว่าวิดีโอฉุกเฉินนะวิดีโอฉุกเฉินก็คือวิดีโอที่ใส่กุญแจไว้เมื่อกี้ที่เราล็อกเดอะวิดีโอเนี่ยครับเราสามารถดึงไฟล์ได้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะเดี๋ยวเราจะดึงไฟล์ซะหน่อยอันไหนดีอ่ะอันนี้ละกัน54เมกนะเห็นนะอันนี้ผมท่านน่าจะถ่ายไว้เดี๋ยวเราลองดูซิเอาไม่ตัดสิเราไม่ตัดเราต้องการดูวิดีโอลงมาทั้งชุดเลยเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วบันทึกเสียงได้พอบันทึกเสียงปุ๊บเราสามารถตัดเสียงจากตรงนี้ได้นะโทรศัพท์ผมช้าไม่ได้มีอะไรหรอกโทรศัพท์ผมใช้เฉยโอเคนะผมกดย้อนกลับก่อนผมต้องการดึงไฟล์นะผมไม่ได้ต้องการเข้าไปตัดเขาเดี๋ยวนะผมขอลองก่อนนี่บันทึกวิดีโอรูปภาพบันทึกวิดีโอรูปภาพอ๋อนี่สั่งหยุดบันทึกได้ด้วยนะไหนผมอยากรู้อ่ะเดี๋ยวผมหาวิธีโหลดวิดีโอก่อนเราเล่นกันเห็นเลยนี่วนลูปวิดีโอนี่เห็นไหมพอเรากดเข้ามาดูวิดีโอนะเครื่องเขาบอกว่า Network Playback ไม่เห็นกล้องนี่เห็นไหมเขาบอก Network Playback ทีนี้เราจะโหลดยังไงเลือกนะอ๋อนี่เรากดเลือกก่อนแล้วเรากดงี้นะพอเขาติ๊กถูกงี้ผมเอางี้อันนี้สองไฟล์แล้วก็กดลงเลยบันทึกลงเครื่องอย่างนี้ง่ายเวลาเราต้องการใช้ไฟล์วิดีโออย่างเงี้ยง่ายเห็นไหมครับก็อย่าลืมอ่ะอย่างที่ผมบอกฟอร์แมตบ่อยๆอาทิตย์ละครั้งก็ได้เดือนละครั้งก็ได้แล้วก็ตอนที่เราใส่การ์ดเข้าไปครั้งแรกนะครับแนะนำว่าให้ฟอร์แมตการ์ดด้วยนะฟอร์แมตการ์ดก่อนที่จะใช้งานนะครับนี่อนุญาตเข้าถึงรูปภาพทั้งหมดนี่สองไฟล์ได้มาแล้วโอเคเนาะดูซิว่าเขามีอะไรให้เล่นอีกเด้งเด้งเด้งเรื่องปกติครับเชื่อมต่อกล้องเดี๋ยวผมกดอันนี้ก่อนนะปิดการบันทึกนี่ชื่อ Wi-Fi เราสามารถมาตั้งชื่อ Wi-Fi ของตัวกล้องได้นะครับเนี่ยกดดูรหัสผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi เปลี่ยนได้นะแต่แนะนำว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเพราะว่าเดี๋ยวพอลืมนะเดี๋ยวจะงานเข้าเราบันทึกวิดีโอนะครับ1นาทีความละเอียดวิดีโอ 1080p ที่30เฟรมเรทนะครับเห็นไหมนี่ 1080p ที่30เฟรมนะครับความละเอียดภาพ2เมกนะครับก็คือภาพถ่ายนะสกรีน power saving mode ไม่ได้ใช้นะครับอะไรนะอันนี้มัน WDR เหรอสมดุลแสงสีขาวเป็นออโต้นะครับฟอร์แมตการบันทึกสั่งฟอร์แมตจากตรงนี้ได้แล้วก็เวอร์ชันตรงนี้นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบการใช้งานจริงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะ